การขึ้นสะพานมวลชนทั้งขาเข้าเมืองและออกเมืองยังใช้การได้อยู่ครับครับแล้วก็ทางด้านถนนจะถนนสิรินธรนะครับมุ่งหน้าจะไปตลิ่งชันนะครับก็ยังไม่เป็นปัญหาใช่ครับแล้วก็รถที่ติดค้างอยู่บนรางสะพานตรงแยกราชสีตรงนั้นก็ยังไปไหนไม่ได้เหมือนกันแต่การจราจรติดขัดตัวพันกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเท่าที่ฟังดูนะครับเดินผมเห็นแต่พี่น้องประชาชนนะเดินแดงยิ้มหูคุณเหมือนมาเที่ยวงานนะครับเหมือนมาเที่ยวงานงานเที่ยวงานสงกรานต์เดินมายิ้มเยิ้มเต็มไปคุยกันมาติดแค่ติดไปคนในรถก็เห็นยิ้มเยิ้มเต็มไปไม่หยุดมือกันไม่หยุดเลยใช่ผมก็เห็นมากันเมื่อสักครู่ที่ผมว่าใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็เจอพี่ผู้หญิงเดินมาโบกมือโบกมือปุ๊บบอกผมนึกว่าผมเป็นมอเตอร์ไซค์ครับเพราะผมว่าไปส่งที่ตรงแยกอนุสาวรีย์หน่อยผมไปไม่ถึงครับผมไปตรงนี้นั่งรถได้เลยหรือไปตรงไหนที่จะไปส่งให้ใกล้ที่สุดเพิ่งตอนนี้ผมว่ามาส่งให้ตรงที่แยกตรงครับแยกได้ไม่ถึงตรงนี้เดี๋ยวเขาไปอีกนิดนึงก็ไปถึงอนุสาวรีย์ครับอ๋อแบบมากแต่ผมก็จะเดินขึ้นไปทางด้านเวสเสอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะต้องด้านนั้นติดขัดแต่เหมือนน้ำใจนะทางพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาเข้าช่วยเหลือการจราจรกันเองนะครับเนื่องจากว่าภารกิจของทางเจ้าหน้าที่เยอะมากเพราะด้านนี้เนี่ยเขาดึงเหลือที่ท่านยืนบอกอยู่ตรงโลกเนี่ยเรื่องของยืนบอกอยู่ที่ไม่นานหรอคะไม่ได้อยู่ได้ไม่นานเพราะธรรมดาจะอยู่ลาดพร้าวกับพี่นะคะอ๋อค่ะลักษณะเด่นๆของคุณยายก็คือต้องตัวเล็กๆผอมๆค่ะนะคะแล้วก็สวมชุดแสกสีลายทางสีลายทางดำขาวแล้วก็จะแบบตัวโค้งๆหน่อยอะค่ะค่ะล้มหลวมนะคะค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วยกันตามหาอย่างครั้งที่แล้วที่บอกคุณยายหายไปแล้วไปเจอตรงช่วงไหนของพระรามสามนะตรงบ้านกรุงเทพไม่ใช่ลงพินธนาคารกรุงเทพค่ะซึ่งไกลกันมากยามค่ะไกลก็สุขสนนะคะจากโซนด้านมันยาวไปจนพระรามสามก็ไกลเหมือนกันอันนั้นก็หายไปหลายชั่วโมงก็ไปพบที่นั่นค่ะแต่ว่าคุณยายต้องเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆมีติดตัวมีอะไรบ้างไหมคะเนี่ยไม่มีค่ะเพราะว่าจะออกมาคือจะไปพบพี่ชักพักแล้วค่ะเราคราวนี้ก็เลยเอ้ากลับเป็นตัวเองหลงทางเลยค่ะค่ะค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วยกันนะคะก็คือประมาณแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วน่าจะยังไปไม่ไกลค่ะยังไปไม่ไกลแต่เมื่อกี้ก็โบนรถดูทุกเส้นทางแล้วก็ไม่มีนะคะคุณยายไม่ขึ้นรถแท็กซี่ไม่ขึ้นรถเมล์ใช่ไหมคะไม่ได้ขึ้นกันค่ะก็คงจะเดินไปเรื่อยๆเหมือนกับว่ากำลังจะเดินหาทางกลับบ้านตัวเองแต่ประเด็นปัญหาไม่รู้จะเดินหลบไปทางด้านไหนค่ะนี่ก็จะไปแจ้งความที่สอดอยชนวาเพราะว่าอยากจะไปส่งเขาลองค่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันตามหานะคะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะบ้านอยู่ในซอยนะเราน้ำทาที่ว่า12ค่ะ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 ขอบคุณนะคะแจ้งกลับไปค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฉันก็คงต้องรบกวนคุณผู้ฟังที่ฟังกระสอบอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะรบกวนช่วยสังเกตด้วยนะคะว่าจะพบเห็นคุณยายสุนันทาอายุ80ปีนะคะคุณฟังนะคะรูปร่างผอมแล้วสูงประมาณ150กว่าค่ะแล้วก็จะสวมชุดสัตว์เป็นลายทาสีดำขาวนะคะชุดสัตว์ก็จะค่อนข้างที่จะหลวมนะคะถ้าหากว่าเห็นผู้หญิงสูงอายุผมเป็นสีดำเรานะคะเดินอยู่ตรงไหนล่ะจะนั่งพักเหนื่อยตรงไหนนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสอด้วย1137ถ้าใช้ดีแท็กทูมูฟหรือว่า ANS นะคะกดดอกจัน1808ให้เสร็จค่าบริการคิดว่าน่าจะยาวส่วนท้ายของขบวนตัวทั้งหมดจะมีซอย2อันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะคะคุณชัชวาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชัชวาลอยู่ตรงพญาไทคือบ้านผมอยู่ตรงแยกเจดีผมขับแท็กซี่นะครับผมออกมาได้3วันแล้วผมก็ขับรถติดต่อเนื่องฮะฝั่งพญาไทมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ไทยจากราชเทวีมาสี่แยกพญาไทติดมากจนถึงก็ห้างจริงๆก็คือชั่วโมงครึ่งอนุสาวรีย์ไทยผมไม่สามารถออกรอบอนุสาวรีย์ไทยได้เนื่องจากว่ารถจอดที่รอบอนุสาวรีย์ไทยเลยครับผมคือคุณชัชวาลออกมาจากบ้านใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งมันไม่มีทางเลี่ยงออกทางอื่นเลยครับที่ออกมาจากบ้านไม่มีเป็นเส้นทางบางครั้งนะคะค่ะงั้นให้กำลังใจก็อนุสาวรีย์ไทยผมไม่สามารถออกไปทางถนนเดินได้แล้วก็รอบอนุสาวรีย์ไทยนี่ไม่เคลื่อนตัวนะครับค่ะเนื่องจากติดรถตู้นะครับจอดตายหมดเลยนะครับรถตู้เหรอฮะครับผมฮะอันนี้เป็นรถตู้ของ
ผู้ชุมนุมไม่ทราบของใครเพราะเป็นรถตู้ที่เป็นจำแนกเป็นวินรถตู้ต่างๆครับจอดนอกไม่จอดที่นี่ครับอ๋อค่ะค่ะแล้วเรือซ้ายออกมาทางด้านส่วนด้านที่สี่ฝั่งลงมาสมุทรก็รถจอดแค่นี้นะครับผมก็ไม่มีทางไปเพราะว่าเลี้ยวขวาจะออกไปทางพระรามผมก็ไม่ได้ควรจอดรถไฟฟ้าควรรถนะครับตรงสี่แยกตรงหน้าโรงพยาบาลรามาค่ะอันนี้ฝากโรงเรียนคนเปิดไฟฟ้านะครับหน้าโรงพยาบาลคนไข้ต้องการความเงียบค่ะเปิดดังเลยเนี่ยแล้วผมก็ยังติดอยู่ตรงข้ามประตูวิทยาศาสตร์ค่ะกรมอุตสาหกรรมนะนี่ติดอยู่รถไม่ขยับนะครับไม่มีที่แล้วจะออกได้เลยครับเข้าใจค่ะนะคะขอบคุณมากที่แจ้งมาค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณฟังก็เป็นข้อมูลนะคะก็ถ้ายังไงตอนนี้ค่ะอยู่ตรงจุดที่เลี่ยงออกได้เลี่ยงเลยเพราะว่าคุณชวาเนี่ยเขาไปติดอยู่ด้านในแต่ว่าในส่วนของถ้าจะไปร่วมชุมนุมหรืออะไรนี่ก็นะคะตอนนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าคนเนี่ยเยอะมากอย่างที่ผู้สื่อข่าวค่ะมีการรายงานข้อมูลการจราจรไทยแล้วก็ถึงในส่วนของทางคุณอดุลที่อยู่ที่บก.02รายงานให้ทราบด้วยเช่นเดียวกันคือตอนนี้คนเนี่ยนะคะจากตรงส่วนของด้านในนะคะตรงด้านของทำเนียบนี่คือจะล้นออกมาถึงเนี่ยค่ะต่อเนื่องมาตรงแถวด้านวิทยาศาสตร์วิชัยสมรภูมิด้วยนะคะคุณฟ้าจะผ่านรถให้มาวิ่งทางหลังครับค่ะครับแต่ในช่วงกลางคืนนี่อุปกรณ์เรื่องการมองเห็นเรื่องไซต์ก่อสร้างเนี่ยชัดเจนครับเพราะว่าการเปลี่ยนป้ายนี่ค่อนข้างอันตรายเริ่มจุดแรกตรงไหนคะตอนนี้เริ่มไปแล้วนะครับแถวๆกระเสตาดนะครับเริ่มไปแล้วนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะครับก็คือมีเวลาทำงานเฉพาะกลางคืนคาดว่าจะใช้เวลาสัก2-3ครับค่ะครับก็เดี๋ยวยังไงจะได้ประชาสัมพันธ์ให้บ่อยๆแต่ช่วงกลางคืนครับนะคะบริการทุกทางได้ระหว่างกันตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครับนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบอกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงส่วนข่าวจราจรจะสร้อยค่ะศูนย์ข่าวจราจรศูนย์ข่าวจราจรเพิ่มเติมสภาพการจราจรนะครับทางด้านถนนเพชรบุรีขาออกนะครับตั้งแต่แยกราชเทวีนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำต่อเนื่องนะครับออกไปทางด้านของใต้ถนนเพชรบุรีการจราจรรถยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับผ่านออกมาทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของแยกพร้อมพงษ์การจราจรนี่ยังคล่องตัวดีเลยนะครับส่วนด้านภาพการจราจรถนนพระราม9นะครับตั้งแต่แยกพระราม9มุ่งหน้าผ่านออกมาทางด้านของอสมทต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรามาตุนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรามคำแหงการจราจรนี่ยังขึ้นตัวได้นะครับบนทางยกระดับรามคำแหงขาออกนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของรัศดีการจราจรรถขึ้นตัวได้ดีนะครับถนนรามคำแหงมุ่งหน้ามาทางด้านของรัศดีเช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนตัวได้ผ่านทางด้านของช่วงปากซอยมหาดไทยชะลอตัวเล็กน้อยนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องรถที่จะใช้สะพานข้ามแยกรัศดีนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของบ้านม้าการจราจรรถยังเคลื่อนตัวได้ดีครับช่วงหน้ามีรายงานเพิ่มเติมครับศูนย์ข่าวจราจรสนับสนุนโดยด้าสีฟันไมล์เซฟติกมาลาซีเบสลดแบคทีเรียและกลิ่นสาช่วยให้ฟันขาวลดหายใจโน้มสดชื่นยาวนานตลอด24 ชั่วโมงจากเรตเตอร์ฟาร์มาเขาจอดตรงไหนทำไงดีไม่ได้เอาไปแจ้งค่าไฟมาแต่จำได้ว่าถึงกำหนดแล้วโหลดแอป NEA Smart Life สิคะเพียงแค่ลงทะเบียนก็สามารถนำบาร์โค้ดที่โหลดมาทางโทรศัพท์ไปยื่นชำระค่าไฟเข้าร้านจอดรถแทนชำระค่าไฟได้เลยไม่ต้องจ่ายนี่ไงนี่ไงแทนข้าวจอดแทนที่บอกตำแหน่งแทนข้าวจอดรถค่าไฟฟ้าอย่างละเอียดอีกด้วยนะคะโอ้โหสะดวกสบายแถมยังทันสมัยอีกด้วยดีจังเลยแอปพลิเคชัน NEA Smart Life ของการไฟฟ้านครหลวงที่มีป้ายบอกโหลดฟรีใช้ได้ทั้งหมดระบบ iOS และ Android การไฟฟ้านครนวัตกรรมยานยนต์ถูกพัฒนาขึ้นบนท้องถนนตลอดเวลาทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดคอมมอนเรลอีโคเรซิ่งเอ็นจีวีซุปเปอร์คาร์แต่ละเครื่องยนต์ต้องการน้ำมันหล่อลื่นเฉพาะ PTT ลูมิเนียมผลผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ตอบI'm sorry.
แล้ว1ลำของเราขึ้นแล้ว